ต้องชิมตำก่อนอื้อหือจ้าหนุ่มไหมปลาร้าไหนก็ไม่เหมือนสิริพรเราเนาะตัวกวนกวนต้มยำกระดูกก่อนยังไงหมูบอกหรือเนื้อทำไมยังไงกระดูกก่อนละลายในปากเลยครับต้มยำกระดูกอ่อนเราจะลองซุปลงมาซุปหน่อไม้ขมิ้นเขาเป็นคนเขมรแม่คนอุดรคนหนองคายเขาจะซุปน้ำใหม่อันนี้ชื่อร้านอะไรนะร้านชามใหญ่บ่เชิญชิมชามใหญ่ร้านใกล้ๆไฟแดงหลายสาขามากโอ้ยเลยไฟแดงมาแล้วใช่ไหมออกจากตลาดช่วงจอมมาตัวที่เอากินได้ก็จะเป็นต้มยำอร่อยทุกอย่างแต่ไม่สุดแต่ไม่สุดนี่ก็พอกินได้นะเยอะๆฟองจากอ่องไม่หมดเลยมีหลังจานมีหลังจานด้วยไข่จูมั้ยกินกับอะไรเนี่ยบะหมี่ทอดระบวงไหมครับช้อนกลางกับบะหมี่ก็ใช้ช้อนกลางเองเลยอ
มันต้องดื่มเพราะเดี๋ยวอิ่มอ่ะกินข้าวไข่เจียวแล้วคนเดียวเนาะไอ้ดอกเพชรเนาะมันกินข้าวไข่เดียวมาแล้วมันอิ่มมากเลยเดี๋ยวมันจะไปต่อไม่ได้ตาดาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจ็บพร้อมชาแนลหน่อยได้จ้าบ๊ายบาย